การจัดการเรื่องของการเก็บขยะให้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกด้วยนะคะใช่ใช่ตรแลง้วนก็ี้มีมาคต่ระการค่ะมาตรการเราต้องเข้มแข็งก็คือต้องขอบคุณท่านผู้นำชุมชนด้วยก็คือว่าคุณเราจะทำงานเป็นภาคีเครือข่ายเลยค่ะอย่างงานมุกน้ำยุงลายเนี่ยถ้าเราทำเองจริงอ่ะจะเหนื่อยมากเลยนะคะเพราะว่าอสมอ่ะกับทั้งหมู่บ้านอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เนาะที่จะทำได้ดีขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่บ้านทางผู้นำชุมชนทางคุณหมอเพราะว่าเรามีมาตรการร่วมกันเราไปรณรงค์ให้ปิดฝาโอ่งให้ปิดให้เปลี่ยนให้ขัดให้ปรับนิสัยให้ทำอย่างสม่ำเสมอคือเราทำทุกอย่างละห้าปอขอหนึ่งขออะไรเนี่ยคือทำครบหมดแล้วไอ้ลูกน้ำมันก็ยังวนอยู่ปากโอ่งมันเกิดจากอะไรเนาะก็ได้นวัตกรรมตัวนี้มาเนาะพี่ขออนุญาตโชว์วันนี้นำมาโชว์ด้วยใช่ไหมคะนำมาโชว์เลยค่ะพี่กิ่งแก้วพี่จะได้เห็นกันด้วยนะคะพี่กิ่งแก้วจะเป็นผ้าไนลอนนะคะจะเป็นผ้าไนลอนผ้าเกษตรกรหรือคนในชุมชนจะรู้จักอยู่แล้วผ้าไนลอนค่ะอันนี้คือพี่ๆในชุมชนเกษตรกรต่างๆเขามีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องเหมือนกับไปหาซื้ออะไรมีค่ะมีถึงหาซื้อก็สือหาซื้อได้ค่ะหาซื้อง่ายหาซื้อง่ายค่ะแล้วก็นำมาเย็บแล้วก็เอาใส่ในขอบปากโอ่งอันนี้ในกรณีน้ำดื่มนะคะใส่ขอบฝาแล้วก็ครอบลงไปครอบลงไปเลยถึงด้านล่างเลยไหมคะก็เกือบครึ่งโอ่งอ่ะโอ่งน้ำดื่ม200 ลิตรอ่ะโอ่งใหญ่ๆอ่ะค่ะโอ่งน้ำฝนอ่ะนึกภาพออกนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะใช่ถ้าอย่างนั้นนะเราใช้ผ้ารีบปิดปากเลยปิดปากให้แน่นเลยแล้วก็ใช้ฝาปิดปกติเลยค่ะใช่ค่ะเห็นไหมมันจะหามุมเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าฝาปิดส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็ยังมาติดผ้าอีกจะเข้าไปไม่ได้แล้วทีนี้แล้วถ้าเป็นองค์ใหญ่แล้วปิดสนิทเลยแล้วใช้ผ้ารีปิดมัดให้สนิทพอมัดสนิทแล้วทีนี้เราปิดฝาถูกไหมคะนอกจากจะกันยุงด้วยแล้วก็ยังกันเศษวัสดุต่างๆที่จะเข้าไปในโอ่งน้ำได้ด้วยฝุ่นอะไรแบบนี้เข้าไปใช่เพราะว่าโอ่งใหญ่เนี่ยปกติเราจะเปิดก๊อกอยู่แล้วเราไม่ได้เปิดฝาอยู่แล้วไงใช่ไหมเราจะเปิดก๊อกน้ำอยู่แล้วนั้นก็จะสะดวกยิ่งขึ้นถามว่าได้ผลดีไหมผลตอบรับจากชุมชนเป็นยังไงในพื้นที่ของเราเป็นไงบ้างคะค่ะเราไม่มีไข้เลือดออกมา3 ปีแล้วนะคะเราปลอดไข้เลือดออกมา3 ปีแล้วเยี่ยมเลยค่ะต้องปรบมือให้พี่อสมต้องปรบมือด้วยค่ะปรบมือให้พี่อสมในทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าค่ะในนวัตกรรมแบบใช้วัสดุจากที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในการที่แบบว่าป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนและที่สำคัญได้ผลดีมากๆด้วยค่ะ